สวัสดีทุกคนครับวันนี้มีข้อคิดมาฝากทุกคนนะครับเรื่องของการที่จะปูทางไปสู่การฝึกโซโล่สำหรับมือใหม่นะครับมีหลายคนที่คิดว่าการโซโล่มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แบบว่ามันดูเท่มันสามารถที่จะโชว์ใครๆก็ได้นะครับดังนั้นมือใหม่หลายๆคนที่เล่นมาได้สักพักนึงตีคอร์ดร้องเพลงมาได้สักพักนึงแล้วก็อยากจะมาโซโล่กันนะครับวันนี้ก็เลยมีข้อแนะนำดีๆมาฝากนะฮะโอเคก็จะเป็นเรื่องฝันเรื่องของการใช้ปิกเพราะว่าโซโล่เนี่ยโอเคละการโซโล่มันมีทั้งใช้ปิกใช้นิ้วใช่ไหมครับแต่หลักๆเราจะใช้ปิกกันอันนี้พูดถึงหลักๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจที่จะไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหลังจากที่ฝึกกีตาร์โปร่งมาระยะหนึ่งมาพอสมควรอะไรเงี้ยเราจะไปฝึกโซโล่กับกีตาร์ไฟฟ้าดังนั้นการใช้ปิกมันต้องช่ำชองนะครับต้องชำนาญต้องคล่องแคล่วผมก็เลยจะบอกว่าให้ฝึกใช้ปิกในการเกาสายกีตาร์โปร่งเสียก่อนให้มันคล่องตัวก่อนแล้วก็จะไปฝึกโซโล่นะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูจะเป็นการเล่นแบบว่าข้ามสายข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีช้ามีเร็วในการเกาสายนะฮะอันนี้จะมีช้าจังหวะปกติบ้างแบบคือถ้าเกาแบบปกติมันจะเป็นออกมาประมาณนี้ฮะแต่มันอาจจะฟังดูราบเรียบใช่ไหมฮะแต่ถ้าลองเกาแบบที่ผมเกาแบบมีช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันนะครับจังหวะที่หนึ่งเนี่ยปุ๊บมันจะช้าแล้วก็ทิ้งนิดหนึ่งแล้วก็2 3 4เลยนะจังหวะอีก4โน้ตต่อมา4โน้ตโน้ต4ตัวต่อมาเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมมันจะเกาทั้งหมด8ครั้งใน1คอร์ดใช่ไหมฮะ1ห้องตัวแรกก็จะดึงปุ๊บแล้วก็จะดึงสโตไว้นิดนึงส่วนตัว2 3 4ห้าตัวนี้จะเร็วแล้วส่วนตัว6 7 8 3ตัวสุดท้ายนี่ก็จะกลับมาจังหวะช้าปกติลองดูทุกคอร์ดนะใช้วิธีทุกคอร์ดจะเกาแพทเทิร์นไหนก็ได้นะครับจะเป็นเบส3 2 3 1หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเอาง่ายๆแต่จำหลักการแค่ตรงนี้ตรงที่ว่าปึ๊บแช่ไว้แล้วก็2 3 4 5นี่เร็วแล้วก็ตัวที่6 7 8นี่ก็กลับมาช้าปกตินี่มันจะเป็นแบบฝึกที่ทำให้เรากะแรงได้ถูกกะจังหวะกะทิศทางการใช้ปิกได้ถูกต้องนะครับเราไปใช้ปิกในการที่จะแบบฝึกแบบราบเรียบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเวลาเราจะเจอท่อนโซโล่ที่มันมีทั้งท่อนเร็วบ้างท่อนช้าสลับกันไปบ้างเนี่ยอันนี้เราจะปรับตัวไม่ถูกนะครับเพราะว่าการโซโล่บางทีมันจะมีแบบทั้งต่อเนื่องและก็ไม่ต่อเนื่องนะครับอาจจะมีโซโล่ปุ๊บหยุดไว้อาจจะหยุดด้วยเทคนิคอะไรสักอย่างแล้วก็มาเร่งความเร็วขึ้นบางทีอาจจะเร่งเสร็จปุ๊บอาจจะมากลับมาช้าอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราฝึกไอ้เจ้าแบบฝึกตรงเนี้ยมามันจะทำให้เราปรับตัวได้ง่ายแล้วก็เข้าใจการเล่นได้มากขึ้นเอาไปใช้ได้กับทุกคอร์ดนะครับแต่ผมสาธิตเป็นคอร์ด C เฉยๆนะฮะคอร์ด G คอร์ด E คอร์ด A คอร์ดอะไรใช้ได้หมดนะครับโอเคลองฝึกกันดู